วันนี้เราจะมาซักผ้าเหลืองเก่าเก็บนะคะเหลืองเก่าเก็บจากตู้นะคะเห็นไหมคะมีคราบสกปรกต่างๆเห็นไหมคะคราบเหลืองเก่าเก็บจากตู้แล้วคราบสีมีสีตกมาด้วยนะคะดูนะคะวันนี้เราจะมาใช้น้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวนะคะร่วมกับผงฟอกอเนกประสงค์นะคะเราจะใช้น้ำยาผงฟอกอเนกประสงค์1ช้อนนะคะใส่ผ่านน้ำไปเลยตีให้ละลายก่อนนะคะแล้วก็ใช้น้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวเทลงไปตีน้ำยาให้เข้ากันแช่ผ้าทิ้งไว้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะคะว่าคราบต่างๆคราบเหลืองเก่าเก็บจากตู้จะหลุดออกไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันค่ะมาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่แช่ซักขจัดคราบนะคะกับน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับผงฟอกอเนกประสงค์ของร้านมิมีซักอบรีดนะคะเห็นไหมคะคราบสกปรกฝังลึกนะคะคราบสกปรกต่างๆคราบเหลืองเก่าเก็บจากตู้นะคะหลุดออกหมดเลยนะคะสีที่หมองๆก็ขาวขึ้นนะคะเห็นไหมคะเราแช่ไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปซักแช่ปั่นซักแช่ปั่นทิ้งไว้นะคะเห็นไหมคะผ้าก็ขาวขึ้นสะอาดขึ้นเลยนะคะอันนี้คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมิมีซักอบรีดขอแนะนำนะคะซักขจัดคราบเหลืองเก่าเก็บจากตู้นะคะกับผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับผงฟอกอเนกประสงค์ของร้านมิมีซักอบรีดถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานของร้านมิมีซักอบรีดนะคะขอบคุณค่ะ